สวัสดีครับวันนี้ภาพมาเมืองแปลงสลัดนะครับตัวนี้เป็นเรดแรปิดนะฮะนี่ฮะอายุประมาณ1 เดือนกว่าๆนะครับนี่สวยงามเลยนะฮะส่วนแปลงนี้เป็นกรีนโอ๊กนะครับเขาบอกว่าเป็นที่นิยมนะแต่ไม่รู้เหมือนกันบ่คงคือกันนะครับว่ารสชาติเป็นจังไดผมก็บ่ค่อยมักกินปานใดแต่มักสีของมันดีสีงามดีนะครับขั้นตอนการปลูกง่ายครับใส่หลุมเพาะก่อนแล้วก็ลงมาแปลงเลยนะครับนี่อายุประมาณผมว่าประมาณ20 มื้อนะครับ20 มื้อนะฮะตอนนั้นก็เป็นกินโอ้ขึ้นนะครับปลูกเล่นๆนะครับนี่นะครับกินโอ้นะครับก่อนอื่นก็ลงกระถางไอ้หลุมเพาะก่อนนะครับนี่พอลงหลุมเพาะแล้วก็ค่อยมาลงหลุมเพาะนี่ให้มันได้ประมาณจัก3 ใบ 4 ใบเฮาค่อยออกตัวนี้ครับเป็นเรดนะครับส่วนตัวนี้เป็นนี่ครับผมเป็นเรดดิชนะครับเพิ่งลองปลูกเบิ่งนะครับจักสิเป็นจังไดเรดดิชเห็นเขากินหลายนะครับหาซื้อผลมันบ่มีก็เลยเอาเม็ดมันมาปลูกนะครับนะครับปลูกได้3 มื้อนะครับของขานสิเป็นไว้นะครับแต่ว่าในที่สอบถามข้อมูลยังมานี่เขาว่าประมาณ1 เดือนนะครับเป็นหัวหรอสามารถถอนขึ้นมาทานได้เป็นผืดหัวนะครับเป็นผืดหัวลักษณะคล้ายๆหอมแดงหัวนะครับแต่ว่าใบนี้บ่ขายหอมแดงนะครับเป็นใบออกนะครับสามารถทานได้ทั้งใบนะครับนี่นะครับกินโอ๊กสวยงามนะครับลองเอาไปปลูกเล่นมั้งครับลองปลูกเบิ่งนะครับปลูกง่ายครับบ่ยากคือที่คิดนะครับสวยงามครับผมปลูกไว้เบิ่งเล่นก็ได้ไว้ทานก็ได้นะครับกินกับแจ่วกับลาบกินได้หมดนะครับครับไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามได้รับชมนะครับขอบคุณครับ